กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ท่อมีสามดาวหรือเดินทางมาหาหนองไม้แก้วนะคะเนาะงวดก่อนกับเขาจังจังค่ะท่านผู้ชม9090งวดนี้งวดประจําวันที่1ธันวาคมพ.ศ. 2566หนองไม้แก้วฝันเห็นผีแม่ลูกอ่อนมาหาค่ะท่านผู้ชมอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลมาเขียนเลขใส่กระดาษ A4 ให้หนองไม้แก้ว3ตัวแดงจึงคืนค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเรียกตัวใดก็ไปรับชมกับหนองไม้แก้วพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับหนองไม้แก้วพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับหนองไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนองไม้แก้วสวัสดีค่ะครับโอ้เก่งหลายครับท่านผู้ชมฝันดีที่บ่ครับหนองไม้แก้วค่ะอุ้ยเว้าสู่ฟังนะครับฝันแนวใดเนาะครับผมฝันว่าผีแม่ลูกอ่อนมาหาแล้วค่ะมาหาอีกแล้วค่ะป๊าดถูกคือเก่งนะครับท่านผู้ชมแต่งวดที่ผ่านมานี่90เข้าจังๆเนาะหนองไม้แก้วเนาะค่ะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเว้าสู่ฟังครับงวดที่ผ่านมานี่ผีแม่ลูกอ่อนเอาไก่มาให้ครับท่านผู้ชมเนาะเอาไก่มาให้2ตัวว่าสันบ่าวเอามาตรงแปลเป็น290ครับไก่2ตัวก็2ไก่ก็9ครับผีตายก็คือ0แปลให้290ตันเหรียญก็90ก็เข้าจังๆครับ FC งวดนี้บ่าวเอามาตรงมีโอกาสทุ่งยินข่าวว่าหนองไม้แก้วฝันดีเฮียนบ่หยุดอีหลีเนาะหนองไม้แก้วเนาะเพิ่นมาจังไดครับผีแม่ลูกอ่อนนี่เว้าสู่ฟังหน่อยครับเพิ่นมากับลูกค่ะมากับลูกค่ะครับผมเพิ่นมากับลูกบอกว่าอยากได้ส่วนบุญค่ะอยากได้ส่วนบุญอีกแล้วค่ะครับผมต้องไม่เกี่ยวทําบุญนี่เพิ่นหรอบ่ครับนี่ก็ทําแล้วค่ะทําอยู่ค่ะเพิ่นบอกว่าอยากได้ส่วนบุญอีกค่ะอยากได้ส่วนบุญอีกแล้วบ่ยากครับท่านผู้ชมบอกเลขแม่นแนวนี่บ่ยากเดี๋ยวบ่าวแอมมาทงกับที่ทําบุญให้คือกันครับจังได้อีกครับปัดนี้แต่ที่นี่เพิ่นก็บอกว่าเฮ็ดส่วนบุญให้แน่ค่ะครับผมเดี๋ยวเพิ่นจะบอกเลขค่ะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้มาแล้วได้มาแล้วค่ะเพิ่นหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะหยิบสมุดมาเลยค่ะสมุด AC เพิ่นบอกใหญ่เลยค่ะสมุด AC ค่ะโอ้ครับผมเป็นใหญ่เลยค่ะครับเพิ่นก็หยิบปากกามาค่ะครับผมปากกาสีแดงค่ะครับผมก็มาเขียนเลยค่ะครับเลข2ตัวกับ97ค่ะครับ2ตัว97ค่ะครับผม3ตัวกับ435ค่ะ435ค่ะครับผมใครเขียนนี่แม่เพิ่นหรือลูกเพิ่นครับแม่ค่ะผีมีลูกอ่อนเนาะค่ะครับผมเอาสมมุติ AC มาเขียนห้วยสิบ่แม่น40สําหรับผีตายก็0เอาครับเอาตามที่เพิ่นแปลให้แล้วเนาะครับเนาะ FC เพิ่นอยากได้หยังอีกครับบาดนี้นอกจากส่วนบุญแล้วเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นอยากได้อุปกรณ์หมวกลูกเสือให้ลูกเพิ่นนําค่ะหมวกลูกเสืออีกค่ะครับผมนี่ล่ะเอาครับท่านผู้ชมเนาะบ่ยากบ่ยากขอให้มีโชคมีลาภกับหนองไม้แก้วครับเดี๋ยวสิทําบุญแบบยิ่งใหญ่ไปให้เนาะครับเนาะขอให้ถูกรางวัลที่1เพิ่นล่ะครับจังสิได้ทําบุญใหญ่เนาะ FCผีอันผีอีหยังก็ผีใส่ชุดขาวใส่ชุดผีแม่ชีครับเพิ่นมาหาบ่ครับเพิ่นก็ยังบ่ทันมาเลยค่ะเพิ่นบ่ทันมาค่ะครับครับบ่เป็นหยังครับปากกาเขียนใส่กระดาษเห็นชัดเจนเลยบ่ครับนี่ค่ะตัวใดก่อนนะครับหนองไม้แก้ว435ค่ะครับกับ97ค่ะ435กับ97ครับ FC ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งเนาะขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับ FCมีหยังอีกบ่ครับก็บ่มีแล้วค่ะมีซ้ํานี่ค่ะโอ้ยขอบคุณหลายครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้องไม้แก้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่ฝันแม่นนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องไม้ค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนกับเขาจังๆ9090ค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ผีแม่ลูกอ่อนมาหามาเขียนเลขใส่กระดาษ A4 ให้น้องไม้แก้ว435 435แล้วก็9797ค่ะท่านผู้ชมขอให้มีโชคมีลาภกับหนองไม้แก้วนะคะเนาะประจำงวดวันที่1ธันวาคมพ.ศ. 2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคๆมันๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมถ้ามี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกับเบาแอมนาทงก็เลยค่ะบ่าวแอมมาตรงนี้ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ
จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบ่ล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชม
ท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมมาตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายมันเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ